สวัสดีค่ะสีส้มไปไหมคะหมายถึงหน้าหนูนะมันปรับได้อีกนะอันนี้ก็จะลองเพิ่มไฟสิอันนี้ก็จะเป็นสีแบบหรืออีกสีหนึ่งดีอันนี้แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะมาคุยเล่นด้วยค่ะวันนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วเพิ่งกลับมาจากห้างเอาโทรศัพท์ไปซ่อมมานะคะก็เลยพอดีเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วก็ซื้อไฟมาใหม่ด้วยเหตุผลที่ซื้อไฟมาใหม่เพราะว่าดวงที่ใช้อยู่ก่อนนั้นเนี้ยค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็มันค่อนข้างแออัดกับพื้นที่ที่มีแล้วก็พกพาค่อนข้างไม่สะดวกนะคะก็เลยใช้เป็นแบบไฟที่มันเป็นไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยแต่ว่าสามารถคือมีแสงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะแบบปรับไปก็แต่มันก็ปรับได้ไม่ก็ไม่แย่นะก็ได้อยู่เนี่ยเป็นไงแล้วแป๊ดแรงไปเจ็บตาอันนี้ก็จะปรับสีได้คือที่จริงอ่ะหนูอ่ะอย่างห้องทำงานหนูเนี่ยมันจะเป็นสีดำหมดใช่ไหมคะแต่ว่าคืออันนี้มันไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูก็เลยซื้อของสีชมพูไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันไม่มีสีอื่นแล้วคือมันเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ดูนะก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันเดี๋ยวไว้หนูถ่ายให้ดูก็เลยในห้องทำงานก็จะหนูว่าน่าจะมีไฟตัวนี้แหละที่น่าจะโดดเด่นที่สุดแววเชียแต่ว่าก็พอดูแล้วมันก็สามารถแบบพกพาไปไหนได้คือมันสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกคือพับเก็บแล้วก็ถือไปเลยอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างสะดวกในความรู้สึกหนูแล้วก็เผื่อแบบไปเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วถ้าเกิดอยากจะไลฟ์เฟซบุ๊กก็จะได้แบบมีไฟเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกนะคะไลฟ์เฟซบุ๊กทีก็อยากจะไลฟ์ให้มันสวยๆแล้วคือที่จริงอ่ะถ้าเกิดใครได้หลายๆคนแหละเนาะที่ติดตามหนูมาตลอดเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นว่าที่จริงแล้วก่อนหน้าเนี้ยหนูก็จะมีแบบโอออปชั่นของหนูเยอะมากมีทั้งคือเคยลองเอากล้องมาไลฟ์ Facebook แล้วนะคะเคยใช้การ์ดแคปเจอร์แล้วการ์ดแคปเจอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นตัวแปลงสัญญาณนะคะจากแปลงสัญญาณเพื่อที่จะให้แบบเราสามารถไลฟ์ Facebook ได้อะไรประมาณนี้ที่แบบถ้าเกิดใครได้ติดตามนั้นหลายๆคนก็จะมีแบบเหมือนบางคนใช้ฉากเป็นสีพื้นแล้วสามารถเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้อะไรเงี้ยก็หนูก็เคยทำมาแล้วนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็หาฉากค่ะก็หามาแล้วแล้วก็ไมค์ก็มีแล้วนะคะพอเราเริ่มลองทำอะไรเยอะๆเนี่ยหลังๆเราหนูรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับเวลาเราจะไลฟ์ Facebook มันเต็มตัวค่อนข้างเยอะแล้วพอได้ไลฟ์ Facebook จริงๆหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่จริงแล้วไอ้คุณภาพเสียงหรือคุณภาพในแง่ของการมองภาพอะไรเงี้ยค่ะมันก็ในความรู้สึกหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ต่างเท่าไหร่ก็อาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันสะดวกรวดเร็วสำหรับหนูอะไรเงี้ยค่ะอาจจะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกค่ะเราอาจจะไม่ได้ขนาดหนูอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบในการที่จะเซตหรือว่าโฟกัสได้สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเลือกใช้วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วก็เวลาเราใช้พวกการ์ดแคปเจอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆในการที่จะมาต่อเพื่อที่จะให้สัญญาณมันเข้าเนี่ยถ้าสมมติมันหลุดมันก็ต้องแบบเหมือนมีเวลาจะต้องแบบมานั่งดูว่าหลุดตรงไหนทำตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากสำหรับหนูนะคะก็เลยเอาแบบนี้แหละหลังๆแรกๆอุปกรณ์เยอะมากนะตอนที่แบบโอ้โหตอนทำห้องใหม่ๆนี่ไฟปู๊ดปาร์ดมากนะคะคืออาจจะด้วยความที่ว่าหนูมีเวลาด้วยแหละ
เนอะตอนนั้นอะก็เลยมีเวลาที่จะทำหนุนทำนี่นั่นหาหนุนมาทำหานี่มาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆแล้วก็ภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันเยอะขึ้นเรามีสิ่งที่จะต้องโฟกัสมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าสะดวกนะถ้าสำหรับหนูแล้วก็คือที่จริงไมค์ก็สามารถต่อเข้าไปได้ต่อเข้าโทรศัพท์เนี่ยหนูมีไมค์ที่สามารถแบบเสียบเข้าโทรศัพท์ได้ทันทีเลยแต่ว่าในความรู้สึกก็จะรู้สึกว่าถ้าสำหรับหนูรู้สึกมันไม่ค่อยต่างแล้วก็บางทีเหมือนใช้ไมค์อย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบไมค์แตกแบบดังไปไมค์แตกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอานี่แหละแบบนี้แหละสัญญาณไม่สะดุดก็พอเนาะใช่ไหมดีจังได้ฟังเพลงบ่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เพิ่งไปกดสิวมาทนไม่ไหวกดแล้วก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเหมือนชนะก่อนหน้านี้จะมีตรงนี้ด้วยนะแต่อันนี้หนูจัดการไปละเรียบร้อยรอแต่แห้งแล้วก็แต่อันนี้ก็ดีนะไฟอันนี้ก็ดีเหมือนเป็นขาตั้งไปในตัวแล้วก็อย่างไฟตัวเก่าของหนูอ่ะหนูจะต้องมีไฟอันนึงใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเอาโทรศัพท์ไปเสียบตรงขาไฟด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลพอไกลเนี่ยภาพมันก็ไม่ค่อยได้นะก็ต้องเหมือนพอมีไฟดวงนึงก็ต้องมีขาตั้งสำหรับโทรศัพท์อีกอันนึงเพื่อที่จะให้มันแบบพอดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกว่าก็สะดวกสบายขึ้นก็คือสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยแล้วก็ขยับได้ง่ายอันนี้หนูก็วางบนโต๊ะทำงานเลยนะคะแบบนี้แหละง่ายๆใช่ไหมเสียงดีอยู่แล้วแบบนี้ก็พอค่ะขอบคุณค่ะแหมเราก็ต้องชมกันเองแหละให้จะไปชมนาทีนี้ก็ต้องชมกันเองวันนี้สวยจังหวานเจี๊ยบใช่ค่ะวันนี้ค่อนข้างหวานด้วยเสื้อผ้านะคะไม่ได้ด้วยคนวันนี้ก็จะแต่งเป็นแบบสไตล์สีมุกคือที่จริงอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหยิบมาใส่นะแต่ว่าในความที่วันนี้ไปถ่ายงานมาแล้วก็ต้องแต่งตัวสไตล์แบบสีขาวชมพูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยพอเห็นตัวนี้เออตอนนี้ก็สีชมพูก็ลองหยิบมาใส่ดูอะไรเงี้ยค่ะเอาเอามาอีก2ดวง2แล้วไม่ไหวแค่นี้ก็อันนี้ก็พอละจ้าไม่ไหวนี่ไฟไม่รู้ได้อีกไหมนะเนี่ยโหแสบตาอีหลีอย่างเงี้ยได้แล้วตาจะเสียเอาพี่เต้าใจหวัดดีค่ะน่ารักน่ารักจังแต่นี้แต่งตัวหวานนะคะพี่หวานวันเดียวนี่แหละค่ะที่เหลือขมมุดเลยที่จริงถ้าสังเกตเสื้อผ้าหรือว่าหลายๆคนก็ได้เห็นคลิปที่มาเยี่ยมบ้านหนูแล้วเนาะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องนอนห้องส่วนตัวก็จะส่วนมากก็จะเป็นสีค่อนข้างแบบทึบเลยนะคะนี่ดียังเว้นไว้ห้องของพ่อกับแม่ที่เลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกแบบไม่แต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะพ่อกับแม่เขาก็จะชอบที่แบบที่มันโปร่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงหนูเกือบอุ้ยมืดเดี๋ยวนะที่จริงหนูเกือบทำวอลเปเปอร์บ้านเป็นสีทึบแล้วด้วยนะนี่ยังแบบกลัวคุณพ่อคุณแม่จะแบบว่าอึมครึมนะเราก็ไม่อยากให้เขาอึมครึมนะก็เลยเว้นไว้สักหน่อยสวัสดีค่ะพี่นัทน้องบาสปาน้องโนบาบาสอ่านตามนะน้องบาสปาจีเนอร์คิดถึงจ้าขอบคุณค่ะหน้าหวานแม่น้อยบอกอุ้ยตายแล้วลูกชายแม่หล่อจังแม่นงเยาอาจจะหล่อบ้างไม่หล่อบ้างอ่ะเป็นบางวัน
สวัสดีค่ะหนูมาลีสันชิกาโปทุกคนสวัสดีแม่กุ้งด้วยนะคะปีนี้มางานห้วยใหญ่ไหมไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าคือเรื่องงานเนี่ยหนูค่อนข้างที่จะไม่ชัวร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีงานอันไหนแบบที่ชัวร์แล้วสามารถอัปเดตเพิ่มเติมได้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะส่งข่าวให้รับทราบล่วงหน้านะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยชิมนะคะไหนๆก็ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วเนาะก็เลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ชิมนะคะใครที่สนใจก็เมนไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูติดต่อกับเรื่องรายละเอียดนะคะโอ้มืดเดี๋ยวที่จะขายของไม่เป็นใจบึ๊บหรือมันต้องไฟอ่อนๆวะอย่างเงี้ยอย่างงี้น่าจะดีกว่าปลาอินทรีนะคะเป็นไงเข้ากับชุดไหมเข้ากับชุดเนาะใครที่สนใจก็เม้นไว้ก็ได้ค่ะแล้วหนูไล่ดูตั้งแต่นาทีที่เท่าไรเนี่ยตั้งแต่นาทีที่11เป็นต้นไปนะคะใครที่สนใจก็เม้นไว้เลยค่ะอยากกินหมูให้ทักกลับหน่อยอะไรประมาณเนี่ยค่ะแล้วก็ปลานิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าครัวทำหมูแล้วก็จะส่งให้ในวันถัดไปหน้าไปโดนอะไรมาไปบีบสิวมาค่ะตรงนี้ใช่ไหมไปบีบสิวมาค่ะเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะใครที่สนใจอาหารเดี๋ยวก็สามารถเม้นไว้ได้นะคะมาแล้วหนูร้องเพลงให้ฟังปลาแพ็คละเท่าไหร่คะถ้าปลาอินทรี159บาทค่ะปลานิล150ค่ะอันนี้ไม่มีก้างแล้วนะคะนอนฟังเครื่องไฟแต่จะลองดูนะคะว่าจะได้ลองจะลองได ขอเพลงทาสมนคนดีได้เลยค่ะขอเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ได้ไหมคะแต่จะลองดูนะคะเมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สดแสนลำเค็นมนมากค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้าแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมอ่อนใจสุดเหงาลมโชยมันหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหา
วัสดีพี่นัทนอร์เวย์นะคะเมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลำเค็นมนมากค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้าแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมอ่อนใจสุดเหงาลมโชยมันหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหารักได้แค่นั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลับตามองดวงดาวริบรีดังใจฉันยามนี้อับแสงสิ้นแววส่องมาฟังกันต่อนะคะมาทางลูกกรุงกันบ้างที่จริงก็หลายๆเพลงก็เป็นเพลงที่หนูก็เคยร้องนะคะหลายๆคนก็คงมีโอกาสได้ฟังแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เผื่อใครที่ยังไม่เคยได้ฟังนะคะแฟนคลับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเพลงไหนที่แบบหนูรู้สึกว่าน่านำเสนอให้ฟังอะไรเงี้ยก็จะหามาร้องให้ฟังนะคะแล้วบุปผาก็ฟังบ่อยแล้วนะคะยามสายันรันจวนนราตรีหนึ่งจงรักก็ฟังบ่อยแล้วนะคะบ่อยไหมบ่อยเนาะพี่อยากฟังด่วนพิศวาสจ้าแม่ไก่สั่งปลาอีซีได้ค่ะเดี๋ยวหนูแม่อินบ็อกซ์ส่งที่อยู่มาให้หนูก็ได้ใครที่สนใจนะคะปลาอินซีแบบนี้นะคะปลาอินซีเค็มนะคะหรือจะเป็นปลานิลอันนี้ไม่มีก้างนะคะหรือจะเป็นหมูแดดเดียวนะคะก็อินบ็อกซ์มาหา Facebook หนูอันนี้ก็ได้ค่ะ Facebook อันนี้นะคะมาริสาชุบุตรทศสามารถอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วหนูไปดูย้อนหลังให้นะคะแล้วหนูจะเข้าไปดูในแชทให้นะคะก็สั่งมาได้เพราะพรุ่งนี้จะเข้าครัวค่ะใจรักเหรอคะใจรักเมื่อดวงใจมีรักใช่ไหมคะใช่ไหมนะใจรักอ
ใจมีรักดังเจ้านกคีย์ผู้หญิงอะน่าจะได้นะคะอันนี้อันนี้หนูไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือซ้ำอะไรยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นโมชั่นแบบกีตาร์เนาะแต่ว่าก็จะเดี๋ยวจะลองน้องให้ฟังนะคะเฟซอื่นร้องเพราะส่งดาวเฟซนี้เพราะสั่งปลาเออใช่ ใช่เลยใช่เลยถ้าเกิดเพราะนะคะถ้าเกิดเป็นแฟนเพจเนี่ยก็ส่งหัวใจส่งอะไรก็ส่งได้นะคะกดได้เลยแต่ถ้าเกิดเฟซอันนี้ถ้าเกิดถูกใจก็สั่งปลาได้นะคะส่งปลากันแล้วฟังเพลินเลยค่ะหนูคิดเหมือนกันนะว่าในช่วงที่หนูไม่ได้ออกไปงานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่จะต้องเก็บตัวเนี่ยแล้วเราก็ทำเกี่ยวกับของกินใช่ไหม
ทำหมูทำปลาทำแบบเกี่ยวกับของกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่ทำแรกๆเนี่ยโหสั่งกันเยอะมากหนูก็คิดเหมือนกันนะพอมาเจอทุกคนอีกครั้งนึงหนูจะจำได้ไหมนะทุกคนจะไซส์เปลี่ยนไปไหมนะคิดเหมือนกันนะชื่อเพลงไม่เคยเห็นจ้าเพลงใจรักค่ะเมื่อสักครู่นะคะเพลงรักเพลงรักหน่อยเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งใช่ไหมคะเพลงรักเหรอคะร้องนานแล้วไม่รู้จะจำได้ไหมติดตามตั้งแต่เช้าสว่างเสียงพร้อมเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งเหมือนเห็นสายรุ่งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนหัวใจอ่อนล้ากลับคนที่กำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมากเหมือนที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงได้เจอแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งใดจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรใครของเพลงนี้มารับรางวัลค่ะโอ้เธอรู้จักความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดนั้นเป็นคนให้หัวใจแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคือก็ร้องไม่ได้นะคะไม่ได้ร้องนานแล้วจำทำนองไม่ได้ว่ารักคืออะไรฟังกันต่อนะคะส
เสียงหวานมาก FC จากเมียนมาติดตามตั้งแต่เพลงนางฟ้าตอนนั้นเพิ่งพี่ชอบมากๆค่ะขอบคุณค่ะรักตึงใจเหรอคะเอาอีกหวานละมุนละมุนรักตึงใจหนูยังไม่คลับคลายคลับคลานะคะคลับคลายคลับคลาเข้าหน้าผิดไปขอบคุณที่ทักนานนักยังพอจำได้นึกว่าเป็นใครคงสบายดีทุกเวลาถ้าไม่เร็วไปนักอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักเธอดีกว่านี้รักไม่รู้ดาบเพลงดาวต่อเลยจ้าเพลงดาวเหรอคะเน็ตไม่หมุนนะเนี่ยหนูกดแล้วนั่นน่ะใครถูกอกถูกใจก็สามารถสั่งซื้อปลาได้นะคะหรือว่าจะสั่งหมูก็ได้นะคะพรุ่งนี้ข้าวครัวใช่ไหมนะขอเพียงที่พักใจจ้าได้เลยค่ะโอ้นี่ร้องบ่อยก็ไม่บ่อยแต่ว่าก็ร้องนะคะหากคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันทีเพราะว่าคืนนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจอยากอธิษฐานและขอดวงดาวให้ช่วยฟังสักทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้คำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อยากแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้าจึงวอนขอดาวให้ช่วยจากวันนี้เขามีแต่ฉันในหัวใจจึงอธิษฐานและขอดวงดาวให้ช่วยฟังสักทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจ
่อสักครู่ขอมีเห็นมีขอเพลงกอดฉันนะคะกอดฉันใช่ไหมคะ3ปีที่แล้วก็ไลฟ์วันนี้ค่ะใช่ไหมคะนุ่มตอนสมัยเด็กๆก็ไลฟ์บ่อยค่ะตอนนี้เริ่มโตแล้วก็เอาตามที่เราสามารถจัดการได้เนาะไม่แพ้ก็ชนะใช่ไหมคะอ๋อเพลงลูกทุ่งบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวกอดเดี๋ยวจบเพลงกอดฉันหนูจะจับเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะคะขอเพลงจูบแล้วลาได้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้หนูร้องจูบแล้วลากับอันนี้จะทิ้งเจอดีไหมคะเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อหน่อยค่ะโอ้โหเมื่อกี้ขอเพลงน่าจะจูบอ๋อมีขอเพลงที่พักใจจูบแล้วล่ะดวงจันทร์ไม่มีใช่ไหมคะ
คลาวดวงจันทร์ลองดูนะคะว่าหนูจะร้องได้ไหมเป็นเพลงที่หนูเคยฟังแล้วก็เคยเห็นหลายๆท่านเคยร้องนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ร้องแบบจริงๆจังๆสักทีนะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะท่อนหกหนูยังไม่รู้เลยว่าเขาร้องว่าไงบ้างแล้วหนูขออนุญาตดูเนื้อก่อนนะคะเพราะว่าจันไม่มีดูเดือนดูมูดาวสกาวสวยเด่นลมเอ๋ยลมเย็นแผ่วมาไม้ป่าสวายนกเขาเคียงคู่ขันคู่ขันคู่เห็นอยู่รำรำไรสวรรค์สัมพันธ์มั่นหมายไม่ไกลไปจากความจำคืนหนึ่งม่วงบานตระการย้อนกิ่งคิดถึงจริงๆแอบอิงลุ้นตาคนงามคำรักรักพี่ไม่มีไกลจากความจำชะไหนยายเธอไม่จำลืมคำที่บอกรักกันใช่ไหมคะทำนองหนูยังไม่ได้เลยนะรักเอ๋ยรักไกลจากไปไกลสุดสายตามันทรมานดวงใจจนเหลือรำพันอยู่ไหนยายเธอลืมฉันลืมคืนที่ลืมอยู่ไหนยายเธอลืมฉันลืมคืนที่เราพบกันร้องไม่ได้ลืมวันที่ฉันสุขใจเดือนดับลับลงฉันคงคอยเก้อคอยหาเพียงเธออยากเจอล้นเอ่อดวงใจจะร้ายก็ช่างไม่ช่างแม้เก็บเด่นใครฉันรักเธอกว่าใครต้องตายฉันรักเธอกว่าใครต้องตายทำไมไม่รู้มีเธอหรือมีเธอสูงค้างไว้ก่อนนะคะขอค้างไว้ก่อนเดี๋ยวครั้งต่อๆไปแล้วหนูจะไปซ้อมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาร้องให้ฟังนะคะแล้วคอยดูว่าหนูถ้าหนูร้องจริงๆเราจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงที่หนูรู้สึกชอบนะคะถึงแม้จะไม่เคยมีโอกาสได้ร้องแต่ว่าก็รู้สึกว่าด้วยท่วงทำนองที่ค่อนข้างเพราะนะคะต้องตายทำไมมีเธอแน่เลยอะถ้ามีเธอไม่น่าจะใช่เพลงจบแล้ว เอาจบแล้วล่ะอันนี้จะทิ้งเจอดีกว่าได้แน่นอนอันนี้เอาจูบแล้วลาค่ะจูบแล้วลากอดแล้วลาหอมแล้วลามีเธอเสียงต่ำค่ะใช่ไหมต้องตายถ้าไม่มีเธอถ้าลองเป็นคงตายถ้าไม่มีเธอ
เด้อเดียงดังอะเด้อเดียงเด้ออะเด้อเดียงเด้ออะเด้อเดียงมีขอเพลงเด้อเดียงดังมาแล้วเจอกันหน้างานมีเปลวไฟแล้วไม่มีควันถ้าสุริยันท่านหยุดโคจรตราบใดที่หินศิลาแรงอ่อนที่จริงโคจรมันไม่ได้ร้องแบบนี้นะถ้าสุริยันท่านหยุดโคจรเอาใหม่เอาใหม่มันซ้อมไปในตัวใจสิเพถ้าใจสิเพได้เจอกันหน้างานเจอหน้าห้านหน้าห้านถ้ามีเปลวไฟแล้วไม่มีควันถ้าสุริยันท่านหยุดโคจรตราบใดที่ซื้อ10แพ็คค่ะหอมกันให้ยับใช้เปล่าไหมนะใช้เปล่าวันนี้มีเพลงแดนแดนไหมคะได้ค่ะมาลิงเกียงกองไปเลยวันนี้เคยเอาไปร้องงานหนึ่งล่มหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ร้องเพราะว่าก็โควิดพอดีนะยังไม่มีโอกาสได้แก้มือเป็นเพลงที่แบบคือถ้าหลุดแล้วอ่ะมันหลุดยาวเลยนะบางคือไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะแต่ว่าบางเพลงอ่ะมันเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราซ้อมแล้วเราจำไปใช่ไหมคะแล้วแบบหน้าเวทีแบบชวนเราคุยอ่ะมันมีนะสถานการณ์ที่แบบชวนเราคุยแล้วเราก็ลืมว่าไปไงต่ออย่างเงี้ยเป็นหนูก็เคยเป็นทะลุหน้าจอหามาลิใช่เปล่าเดี๋ยวมาลิงกิงกองไปเลยวันนี้ปักแตงโมเฮ้ยเพลงนี้
เหมือนหนูจะมี backing track พูดภาษาโคราชให้ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะรัดไปเลยหมดห่วงร้องไปยังคะอยากฟังยังค่ะคิดถึงหน้าเวทีเสียงดีเหมือนเดิมขอบคุณค่ะนุ่นค่ะเจนค่ะนัทค่ะนุ่นค่ะได้แค่นั้นเนี่ยทั้งเพลงได้แค่นี้นัทค่ะนัทค่ะหนูชื่อนัทชื่อนัทวะหนูชื่อนัทไม่ได้อะหนูชื่อนัทมากับนัทแล้วก็มากับนัทเป็นคนตัวคนเดียวค่ะไม่มีเพื่อนเพลงตัวเองมีไม่ยอมร้องให้ฟังเพลงอะไรคะเพลงหมายถึงเพลงหนูหรอใช่ไหมคะแม่ค้าตาคมอุ๊ยเพลงนี้เพราะพี่พบเนื้อนวลมานั่งเรือดูนสายบ้านแพนเราต่างรักกันเหมือนแฟนแล้วก็มีเพลงอันนึงที่หนูชอบเจ้ยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสานมากล่อมสาวงามบ้านอำพวามนรักแม่กลองแววมาเหมือน
สายธาราแม่กลองรำพันพี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องครวญหวนมาสักวันกลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันธ์เราสองล่องเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่กลองไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนที่เอื้ออารีเรียกร้องให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวานของนวลละออก่อนลาจากสาวแม่กลองเราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแหลมบ้านแหลมไม่รู้จะร้องเสียงไหนดีแลมกับแลมช่างมันค่ะผ่านไปเธอแจ๋วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวจำไม่ได้ค่ะว่าเนื้อไหนไม่ได้ข้ามค่ะคนขั้นเวลาค่ะหน้าเนียนมากเลยอ๋อวันนี้แต่งหน้ามาค่ะหน้าก็เลยเนียนนิรันดรอุ๊ยที่จริงอ่ะเพลงนิรันดรอ่ะเป็นเพลงนึงที่หนูซุ่มซ้อมอยู่นะแต่ก็ไม่เคยได้อ่ะพบกันแล้วก็ไม่อยากให้จากกันไปไม่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นด้วยหักมันที่สองเฮามีเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันค่ะบอกตรงๆเดี๋ยวไว้ไปซ้อมมาให้ฟังนะคะขอเพลงพ่อค้าตากลมไม่มีค่ะคนขั้นเวลาพร้อมมากค่ะมะลิแก้มโดนอะไรมาอ๋อบีบสิวค่ะผู้สาวเก่าลาสาวแม่กองมนรักแม่กลองเพชรตัดเพชรของให้ได้ที่หนึ่งของสีนะคะขอบคุณค่ะเข็ดรักจากเจ้าพญาอุ๊ยก่อนจะรักใครตรวจดูหัวใจยังไม่แข็งแรงอุ๊ยเพลงนี้หนูชอบนะลืมไปเลยถูกความรักแทงเพลงเดียวกันไหมเจ็บจนเรียวแรงไม่มีเหลือมาได้เจอหน้าใครแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเพราะรู้สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักไหมเออเพลงแดนหนูชอบนะแต่คีย์ผู้หญิงไม่น่าจะมีไหมคะมนรักแม่กลองต้านเงาโศกเผยใจรักอุ้ยเพลงพี่พันธ์ใช่ไหมคะเผยใจรักต้านเงาโศกน้ำตาแสงใต้ฝากเพลงถึงเธออุ้ยเพลงนี้ดีเจ๊อมเผยใจรักลองเพลงนี้คิดถึงปัจจุบันแหลมมากเลือกกลับมาหนุ่มเจ้าพระยาพกพาความช้ำสาวปากนุ่มพอใจดำหลอกอ้ำให้พี่ผิดหวังไม่มีคีย์ผู้หญิงค่ะเจ็บใจจะไม่รักใครครั้งแต่บุเพก็ยังส่งใครมามากมีลอยเรือเอาลอยเรือผ่านมาเจอสาวงามตาจังหวัดอุทัยสาวชัยนาทก็
พอชายไหลงามน้ำใจสาวสิงห์บุรีสาวอ่างทองหาใครได้ครองของโชคดีสาวอยุธยาประทุมธานีน้องเป็นสตรีที่งามเลอค่าอยากจะรักใครตรวจดูหัวใจยังไม่แข็งความรักแท้งเข็ดจนเรียวแรงไม่มีเหลือมาได้เจอหน้าใครแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเพราะรู้สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักใหม่ลองเพื่อฝ่าฝนที่ตกเสียจนร่างกายเพียบต้องลาตาหงอนลาไปก่อนแม่สาวทั้งหลายถ้าพี่กลับมาและพร้อมหัวใจจะรักใครหากผิดหวังกลับไปจะออกอ่าวไทยแล้วไม่กลับมาอุ้ยเพลงเพราะมากนะเพลงนี้อุ้ยหนูลืมไปเลยขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปซ้อมสาริกาไหลลังสักท่อนคำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมอนมินพลัดถิ่นมาไกลขอพึ่งใช้ข้าและอาศัยโปรดเห็นใจสาริกาคำขำขอคำขำแต่ก็โอเคขอชื่นชมความพยายามพี่นัทแม่บอกว่าขอร้องเพลงขอให้ร้องเพลงคิดถึงจังให้ฟังคิดถึงจังอ่ะคิดไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยหรือเปล่าคะคือร้องเพลงคีผู้ชายเป็นยังไงคะเสียงต่ำอ๋อคือด้วยธรรมชาติเลยอะค่ะเสียงของผู้ชายกับเสียงผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเลนส์เสียงมันจะต่างกันมันจะมีความต่างกันอย่างเช่นแต่ถ้าสมมติผู้ชายที่ร้องคีย์สูงสูงมากๆเลยเนี่ยก็จะปิดปิดผู้หญิงก็จะสามารถร้องได้แต่ก็จะยังไม่เต็มเสียงผู้หญิงได้เต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือเลนส์เสียงค่อนข้างต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็แบบถ้าสมมติต้องเป็นเพลงที่ร้องด้วยกันก็จะต้องแบบเหมือนเวทต้องเขาเลยต้องทำคีย์ให้ดีค่ะตั้งคีย์ให้ดีดีนะคีย์ความพยายามโอ้หนูร้องจนจบนะตะเกียบอ๋อคิดถึงจังเลยกล่อมโลกด้วยค่ะกล่อมโลกเดียวได้หายไปเลยวังเวงวอนรักเห็นร่างการดาเอ้ยน้องหนูจะตั้งใจร้องคือหลายๆเพลงอะค่ะยังไม่มีโอกาสได้ซ้อมแล้วก็เพลงผู้ชายนี่ไม่ค่อยได้ซ้อมค่ะเพราะเวลาเราเอาไปร้องที่ไหนมันก็หนึ่งก็คือก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องด้วยประมาณนั้นค่ะวอนรักที่จริงเพลงนี้ดีนะคะเพลงมนรักนี่หนูก็ชอบนะเพลงโหยดีเห็นร่างการดาน้ำตาฉันหล่นแววตาพรายพร่ามืดมนน้ำตามันล้นเออไหลเธอจากไปแล้วทิ้งเราให้เศร้าอาลัยจากเพื่อนพ้องพี่น้องร้องไห้เธอจากไกลไปแล้วไม่คืนที่เหลือเราขอค้างไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะคะร้องไม่ได้แต่ว่าพอที่จะรู้ทำนองว่ามันร้องประมาณไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเพลงกอดเหงา
มีความสุขจากนอนฟังวันนี้เลยขอบคุณเขาเป็นเพลงไหนที่ร้องยากที่สุดพี่นัทคิดว่าเพลงไหนที่ร้องยากที่สุดสำหรับพี่นัทหรอถ้ายืนหนึ่งเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงของแม่ผ่องศรีอะค่ะที่รู้สึกว่ามันยากนะคืออย่างเพลงที่จะออนแอร์วันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ายากมากชื่อว่าเพลงไหนว่าไม่ลืมคือมันจะมีท่อนที่รู้สึกว่าทำยังไงที่จะให้มันสวยเนี่ยมันค่อนข้างยากทำที่จะให้มันพอดีเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแล้วก็ไหนว่าไม่ลืมไม่ลืมเหมือนเดือนคู่ฟ้าไม่ทันแสงเดือนจะเลือนลีคลอยไม่ทันเมฆน้อยจะคล้อยผ่านตาไม่ทันตะวันลับฟ้าก็ลืมไหนว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมชั่วเดือนและปีไม่จริงเหมือนคำพูดเลยสักครั้งไม่จริงเหมือนคำพูดเลยสักครั้งไม่จริงเหมือนดังพูดเลยสักทีถ้าร้องเงี้ยมันก็ร้องได้ค่ะแต่ว่าในสถานการณ์จริงมันไม่อย่างเงี้ยสิมันจะบวกความตื่นเต้นเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ยากแล้วก็อีกเพลงก็คือดวลพิศวาสยาก2เพลงนี้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกเพลงนึงที่ยากแน่ๆเลยก็คือจำเสียงเลี้ยงพ่อที่รู้สึกว่ามันยากนะคะฝนซาแล้วตาซึมฝนปลายปีเริ่มซาเหลือบแลฟ้าคราใดดวงใจเศร้ามองหยาดน้ำตาซึมเปื้อนปรางทั้งสองความมนมองย่ำยีหัวใจใช่หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยชั่วโมงนึงแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะแล้วหนูจะไปแล้วเมื่อกี้ขอเพลงหลายๆเพลงอาจจะไม่ทันได้ร้องให้ฟังนะคะเพราะว่าคนขอมาเยอะมากแล้วก็คือเหมือนยังไงอ่ะบางทีมันหนูอ่านอันนี้ก็จะลืมอันนี้อ่านอันนี้ก็จะลืมอันนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่สามารถแบบร้องเพลงให้ทุกท่านฟังได้อย่างครบถ้วนนะคะอาจจะมีขาดมีเกินมีไม่ได้ร้องให้ฟังบ้างมีขาดตกหล่นๆบ้างแต่ก็บางทีมันจำไม่ได้ค่ะทุกวันนี้หนูจะเป็นทุกวันนี้ขี้ลืมมากค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนขนาดบางทีหนูสนทนาคุยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหนูคุยอย่างเงี้ยหนูยังต้องถามซ้ำกับคือถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งอะเวลาหนูคุยกับใครแบบเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอะไรนะคะอะไรแบบเนี้ยหลังๆก็เหมือนหลงลืมค่ะนักร้องหาวซะแล้วเพลงที่ร้องประกวดคือเพลงอะไรคะเพลงที่ร้องประกวดก็ในรอบนี้ก็จะเป็นไหนว่าไม่ลืมค่ะแล้วก็อีกเพลงนึงเลิกรักไม่เลิกลืมต้นฉบับก็ของน้องออยค่ะศิลปินจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะเวลาที่พี่ณตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีแก้ยังไงคะหูแก้ไม่ได้เลยค่ะแก้ไม่ได้ แก้ไม่ได้ไม่รู้จะบอกยังไงแต่ว่าประสบการณ์มันอาจจะช่วยได้ค่ะประสบการณ์ก็ช่วยได้แต่ว่าคือที่สุดแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยมันยากนะกับการที่เหมือนเราจะทำให้มันง่ายอย่างเงี้ยแต่มันไม่ง่ายอย่างเงี้ยมันยากค่ะเหมือนแบบอย่างเช่นว่าเราคิดว่าเราจะไม่ตื่นเต้นอ่ะเป็นนะหนูก็เป็นนะเวลาที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยคงไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วมันตื่นเต้นแต่ว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะในกรณีถ้าเราจะหายตื่นเต้นได้เนี่ยอาจจะบวกด้วยกับความคาดหวังส่วนนึงมันก็มาจากความคิดของเราหมายถึงว่าถ้าเราคาดหวังให้น้อยลงเราอาจจะกดดันน้อยลง
อะไรประมาณเนี้ยค่ะอาจจะต้องมันอาจจะต้องแบบทำงานร่วมกับใจเราอาจจะต้องทำงานร่วมกับความคิดของเราด้วยมันถึงจะช่วยได้ประมาณนึงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ 100% ถึงทุกวันนี้ตัวพี่เองหนูเองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแบบขึ้นไปแล้วจะหายตื่นเต้น 100% อย่างเงี้ยก็ไม่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีนะคะในกรณีในเคสของการที่จะต้องไปประกวดแข่งขันนั่นนะคะยังไม่มีทุกครั้งก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่เสมอนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะนั้นๆสถานการณ์นั้นๆเวลานั้นเหตุการณ์ณตอนนั้นสภาพแวดล้อมณตอนนั้นว่ามันเป็นยังไงด้วยค่ะก็ค่อนข้างยากแต่ว่าสามารถทำได้ไหมมันทำได้นะไม่ใช่ว่าบอกว่ายากแล้วมันทำไม่ได้นะคือมันทำได้ค่ะเราฝึกฝนบ่อยๆคุยกับตัวเองให้บ่อยๆหมายถึงว่าเราเขาเรียกอะไรจัดการระบบความคิดความรู้สึกเราบ่อยๆมันก็จะสามารถดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ไม่ทั้งหมดอีกแหละในวันนี้ที่หนูพูดได้หนูก็ไม่สามารถจัดการมันได้นะในบางเรื่องนะคะก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็ยังรู้สึกว่าเราตัวเองเอาเราตัวเองไม่รอดหมายถึงว่ารู้สึกว่ามันแบบเราเอาชนะความคิดเราไม่ได้เราเหมือนบางครั้งมันก็อยู่ในจุดที่แบบเหมือนพยายามจะดึงตัวเองแล้วอะแต่มันดึงไม่ได้อะต่อให้สถานการณ์ก็แล้วต่อให้จะมองในสิ่งที่ดีๆหรือในแง่ดีๆก็แล้วนะคะมันเป็นนะบางครั้งที่มันรู้สึกว่าแบบโอ้ดึงยังไงก็เอาไม่ขึ้นเว้ยดึงแล้วดึงอีกอะไรเงี้ยใช้สารพัดวิธีก็มีค่ะอาการที่รู้สึกว่ามันดึงตัวเองขึ้นไม่ได้มีค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าตลอดนะคะคือมันแล้วแต่ด้วยรู้จักอธิบายไงมันแล้วแต่ด้วยรักและเป็นกำลังใจให้น้องแล้วนะคะขอบคุณค่ะความตื่นเต้นของน้องนัทไม่แสดงอาการเลยค่ะตามมา4ปีไม่เห็นเสียคือหนูคิดว่านะหลายๆคนก็คิดว่าหนูไม่ตื่นเต้นนะหรือแบบบางทีหนูขึ้นไปบนเวทีอ่ะหนูก็ไม่จะพยายามเก็บอ่ะจะพยายามแบบจะพยายามกดมันให้ได้อ่ะในความรู้สึกหนูนะแต่ก็มีบ้างบางบทเพลงที่เรารู้สึกว่าเรามีห่วงเรามีกังวลอย่างเงี้ยก็จะมีอาการเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความตื่นเต้นก็จะพยายามกดค่ะแต่ว่ามันคือมันจะตื่นเต้นตอนที่แบบคำแรกอะที่จะร้องอะอันนี้คือที่สุดแหละเพราะฉะนั้นอะเขาถึงบอกว่านักร้องอะจำเป็นที่จะต้องวอร์มเสียงเพราะว่าเวลาเราวอร์มเสียงก่อนร้องเนี่ยเราได้ฝึกปากเราได้ลองออกเสียงก่อนที่เราจะร้องจริงๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ร้องเนี่ยเราก็มาถึงก็คือร้องเลยเนี่ยมันจะมีอาการแบบเหมือนเราเองก็ลุ้นเราก็ลุ้นไปกับตัวเราเหมือนกันว่าเฮ้ย เสียงมันจะไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอร้องไปสักพักเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ก็จะไม่ได้แบบเคลียร์ไป 100% แต่ว่าในแง่ของหนูอะหนูก็จะรู้สึกว่าคืออย่างที่หนูบอกไปนะถ้าจะไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยอันนี้ในกรณีที่เข้าประกวดนะก็ยังไม่มีนะยังไม่รู้สึกแบบนั้นที่รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นเลยบางครั้งก็ขึ้นไปเหมือนจะดีเหมือนจะหมายถึงว่าเหมือนจะแบบสบายๆแต่เอาจริงๆพอร้องอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแหละมันค่อนข้างต้องมีสตินิดนึงคาดหวังน้อยลงทำยังไงคาดหวังน้อยลงเหรอถ้าสำหรับหนูล่ะคะหนูก็จะรู้สึกแบบเหมือนเสียก็เสียไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยพังก็พังก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคาดหวังน้อยลงคาดหวังในตัวเราน้อยลงด้วยขอเพียงหน่อยจ้ะอยากเจออยากกอดให้กำลังใจสนใจไปเชียร์ลุ้นค่าสู้ๆเพื่อนใจเสมอนางฟ้าตาน้ำผึ้งหน่อยค่ะมาลิเก่งอยู่แล้วไม่กังวลแม่หน่อยกล่าว
ยากเจอพี่นัทตัวจริงค่ะไม่เคยเจอเลยสักครั้งเป็นสิวใช่ค่ะเป็นสิวค่ะเพิ่งไปให้หมอบีบมาแต่ดูเหมือนไม่ตื่นเต้นเลยใช่ไหมหนูที่จริงหนูเป็นคนเก็บนะเหมือนหนูจะคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเก็บซ่อนไว้ไม่ค่อยมีใครรู้อะมันมีอยู่แล้วค่ะมันมีแต่ว่าแค่มันจะควบคุมยังไงอันนี้สำคัญควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปล่อยไปถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยไม่ได้ก็ทำใหม่ไม่ได้ก็ฝึกใหม่หนูคิดแค่นั้นบางทีหนูอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรถามว่าชีวิตหนูก็พลาดมาเยอะนะหมายถึงว่าทุกแง่เลยนะไม่ว่าจะเป็นแง่ในการใช้ชีวิตแง่ลองผิดลองถูกหรือว่าในแง่ของการร้องเพลงอะไรเงี้ยก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบสักเซสนะหมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้โหเยี่ยมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะหนูก็รู้สึกว่าหนูเหมือนคนที่แบบลองผิดลองถูกตลอดเวลาที่ผ่านๆมาหนูเองก็ไม่ได้ร้องเพลงแบบนี้นะคะหมายถึงว่าวิธีการร้องการรวมไปถึงการฟังด้วยนะคะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นการฟังของเราก็จะเปลี่ยนไปการร้องของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่หนูเคยเล่าให้ฟังในหลายๆครั้งและถ้าเราก็คงยังเล่าเหมือนเดิมว่าเมื่อก่อนหนูก็ไม่ได้ร้องแบบนี้บางอย่างบางลูกบางรายละเอียดหนูก็ร้องไม่ได้เพิ่งมาร้องได้ตอนโตนี่เองค่ะตอนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเพื่อนเราร้องได้ทุกคนเลยอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นค่ะเก็บความรู้สึกเก่งใช่ถึงบ้านตื่นเต้นคิดว่าศิลปินเกาหลีพี่จี้หายไปไหนมาน, น, นานๆที่ได้เจอมาลีก็ตื่นเต้นคิดถึงนะหนูขอบคุณค่ะนานๆที่ได้เจอมาลีเชียร์ค่ะเข้ารอบไม่เคยเจอมาลีตื่นเต้นเลยเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงช่วงท้ายๆกันแล้วนะคะหนูที่บ้านตื่นเต้นกว่าเรื่องของจิตใจนี่บางทีมันก็อธิบายยากค่ะถ้าในแง่ของหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วหนูก็เป็นคนที่คิดแบบว่าคิดแบบละเอียดในเรื่องของความรู้สึกนะหมายถึงว่าระดับของความคิดของความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะมีคิดของหนูอยู่เพราะนั้นก็ค่อนข้างอธิบายเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะข้ามันไปตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอมาลีบังคับความตื่นเต้นไม่ได้แต่บังคับรถไม่ให้ตกทางด่วนเวลาไปหาหนูได้เป็นคนละเอียดใช่ไหมคะคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นคนละเอียดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่รู้ว่าความละเอียดกับวินัยมันเหมือนกันไหมนะหมายจะวินัยหรอคือหนูจะเป็นประเภทที่สมมติถ้าหนูมีอย่างเดียวให้โฟกัสหนูจะทำแต่ถ้าสมมติว่ามีหลายอย่างให้โฟกัสอ่ะหนูก็จะรู้สึกแบบเหมือนเราจะเอาอันสิ่งที่มันแบบจำเป็นหมายถึงว่าเราจะต้องเอาอันที่เรารู้สึกว่าเราจัดการได้ก่อนอันที่มันแบบว่าพอที่จะมีช่วงเวลาที่จะจัดการมันได้ก็จะปล่อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันเรื่องแบบว่าอะไรอ่ะอย่างเก็บบ้านอย่างเงี้ยคือที่จริงถ้ามีเวลาเก็บอ่ะหนูก็จะเก็บนะแบบเก็บแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คือไม่เก็บเลยก็คือวางขนาดแค่บางทีแบบขวดน้ำเนี้ยอีกนิดเดียวจะเข้าตู้เย็นแล้วก็ไม่เก็บหรือแบบจะวางอะไรอย่างเงี้ยคืออีกนิดเดียวมันจะเข้าที่ของมันละก็ไม่เก็บเหมือนเราจะไปทำอย่างอื่นก่อนไปโฟกัสก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาที่จะโฟกัสกับมันเลยเช่น
วันนี้1วันจะทำงานบ้านสมมุตินะคะก็จะทำเก็บพับเสื้อผ้านี่พับเป็นแบบสวยอ่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะเอาไว้ก่อนละกันกองไว้ก่อนอะไรประมาณนะคะแต่หนูก็มันก็น่าจะปกตินะเพราะว่าปกติไหมถ้าเรามีเวลาทำเราก็คงทำถ้าเราไม่มีเวลาทำก็คงไม่ทำแล้วก็เหมือนพอเราทำอะไรเยอะๆก่อนมันจะข้ามวันหมดวันทุกวันนี้รู้สึกว่าเวลาน้อยมากหนูมาสังเกตนะว่าเอ๊ะทำไมทำอะไรก็ไม่ค่อยจะทันเลยฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าจะเสร็จธุระมันก็ข้ามแล้วมันเวลามันเร็วมากเลยค่ะกว่าจะข้ามพอข้ามแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะนอนดึกไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ค่อยทำพรุ่งนี้พอค่อยทำพรุ่งนี้อ่ะเอาแล้วมีธุระอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะยิ้มหวานหวานให้ดูสัก10วิหน่อยค่ะได้เลยค่ะคิดเล็กคิดน้อยคิดน้อยใจก็เป็นค่ะเป็นแต่มันก็แล้วแต่เขาเรียกอะไรแล้วแต่เรื่องด้วยนะคะแล้วแต่กรณีแล้วแต่เคสแล้วแต่เหตุการณ์ด้วยแต่หนูว่าจะเป็นคนนึงที่หนูรู้สึกว่าคือไม่รู้ว่าใครเคยเป็นเหมือนหนูไหมนะในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราพยายามทำคือทะเลาะมันยาวมากค่ะข้ามปกติเป็นอย่างนั้นจานไม่ว่างก็ข้ามคืนค่อยล้างใช่ไหมหนูว่าบางทีอย่างถ้าสมมติว่าบางวันอะสมมติว่าถ้าเกิดหนูทำหมูงี้ใช่ไหมแล้วมันเสร็จแบบว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยจะให้หนูมานั่งล้างนั่งขัดอ่ะหนูก็คงไม่ทำอ่ะง่วงแล้วไงเขาปล่อยไว้ก่อนหรือบางทีวันต่อไปเงี้ยก็ค่อยแบบเออมาเคลียร์มาตามเคลียร์ไหนเคลียร์ได้อันไหนเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไม่ได้ก็ปล่อยหนูจะเป็นแบบนี้ก็มันเหมือนเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยอ่ะวันนี้ดูน่ารักเหมือนเด็กๆละทรงผมได้ไหมแม่เกี่ยวไหมทรงผมแบบว่าไม่แข็งปีกอ่ะเริ่มแบบว่าเป็นห่วงช่างทำผมแล้วเพราะว่าเหมือนแบบหลังๆต้องใช้แบบที่ดัดอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอีก8นาทีหนูไปแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งเนาะได้คุยกันวันนี้พอที่จะให้หายคิดถึงน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะเลยนะมะลิขอบคุณค่ะเห็นหน้าใช่เห็นหน้าหนูแล้วสู้ต่อคิดถึงค่ะแม่น้อยใช่เอาตรงหน้าก่อนเอฟเสื้อไม่ได้จ้าเอฟเสื้อไม่ได้จ้าเออคือจะเป็นเหมือนแบบคือถ้าเกิดหนูมีอย่างเช่นสมมติว่าอย่างงานบ้านใช่ไหมเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนเนาะอย่างงานบ้านอ่ะหนูก็จะรู้สึกว่าถ้าให้ทำทีละนิดทีละหน่อยหนูจะรู้สึกแบบมันกระทะกระเทือนอะแต่ถ้าสมมติว่าตั้งหลักว่าพรุ่งนี้อะสมมติพรุ่งนี้ไม่ออกไปไหนไม่ทำอะไรเพิ่มจะทำงานบ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยจะได้งานจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำเก็บตรงนี้พับเสื้อผ้านั่งพับทั้งวันก็ทำได้เนาะพับแบบโอ้พับดีเลยอะแต่ถ้าสมมติว่าแบบเก็บตรงนี้หน่อยเราก็จะแบบมันกระทะกระเทือนอะตรงนี้หน่อยกระทะกระเทือนเหมือนถ้าจะเคลียร์ก็จะเคลียร์ทีเดียวเลยจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าค่ะหนูนะสำหรับหนูถ้าเคลียร์ก็จะเคลียร์ทีเดียวเลยเคลียร์ทีเดียวโลดเอาตรงหน้าก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยเอฟเก้าอี้ก็ไม่ได้จ้าโหถ้าขายให้ได้นี่ขายให้แล้วนะเนี่ยอุ้ยแต่ว่าเก้าอี้ตัวนี้ก็อยู่นานวันนี้น้องสวยกระทะกระเทือนทั้งวันก็ไม่เสร็จงานบ้านทำไมต้องน่ารักก็กระทะกระเทือนก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามันกระทะกระเทือนนะคะมันคือสมมติว่ากระทะกระเทินมันขยักขย่อนอะขยักขย่อนกับกระทะกระเทินความหมายเดียวกันมันจะเหมือนแบบอะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีธุระทั้งวันของเราใช่ไหมคะ
เรามีธุระที่เราจะต้องไปเนี่ยต้องทำเนี่ยต้องเคลียร์เนี่ยทั้งวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนอกบ้านหรือในบ้านก็ช่างเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่แล้วต้องดูต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะแบบ5นาทีมาทำตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันกระทะกระเทือนนะขณะเดียวกันเราก็มีสิ่งอื่นที่เราต้องไปทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบขยักขย่อนนะนะทรงผมน่ารักขายของให้ไปไหว้อาแปะลงสีอ๋อพ่อเคยบอกแล้วค่ะพ่อให้มาพกติดตัวเหมือนกันอาแปะพ่อแนะนำแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปเหมือนกันขายเก้าอี้ทรงผมทรงนี้น่ารักกระทะกระแท่นพี่นัดหรือเปล่าพี่นัดน่ารักหรือเปล่าเอ๊ะพี่นัทหรือเปล่าพี่นัทน่ารักหรือเปล่าเปิดพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยสีเสื้อดูหวานทำกลางๆทำครึ่งครึ่งกลางๆพอกระเทินผมประมาณนี้พอดีแล้วก็จะประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอาหารเดียวก็สามารถสั่งมาได้นะคะอินบ็อกซ์มาหาหนูใน Facebook อันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปตอบเข้าไปดูให้นะคะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนขอเพลงอะไรมาหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ขอให้ยิ้มใช่ไหมไม่ได้ขอเพลงอยากฟังพี่นัทร้องเพลงแล้วเพลงอะไรดีก่อนไปเพลงแบบยิ้มๆหน่อยดีไหมคะหน้าหวานฟันดีนะคะคิดถึงนะลูกสวัสดีแม่กุ้งนะคะสวัสดีค่ะขายของลงบูธเมื่อไหร่อ๋อพี่พัดพูดเรื่องนี้พอดีเลยคือที่จริงอ่ะมีพี่ๆที่เขาแนะนำมาเรื่องบูธสินค้าแถวสตรีทรัชดาประมาณกลางเดือนกรกฎาคมคือที่จริงอ่ะหนูจะไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้คุยเพราะว่าหนูพูดเลยมาแป๊บนึงหนูหายใจแป๊บนึงคือหนูอ่ะอยากไปแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ที่เขาจัดบูธสินค้าเพราะว่าโทรศัพท์เพิ่งเอาไปซ่อมวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องบูธเหมือนกันอยากไปลองเหมือนกันก็ถือโอกาสเพราะทุกคนก็จะได้มาเจอหนูด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะคำวอนก่อนจากไงคำวอนก่อนลาชก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยแล้วหาเวลาพบกันชั่วโมงรักมีเวลาแสนสั้นอยู่ใกล้กันเพลงนี้เมื่อก่อนตอนที่หนูร้องเพลงตอนสมัยมหาลัยนี่โอ้เพลงปิดไงส่วนมากเขาก็จะร้องเพลงนี้กันเธอเปรียบดังเสมือนดวงใจคอยติดตรึงแนบชิดข้างกายหวังว่าเธอจะไม่ไปไหนเดี๋ยวหนูหาเพลงก่อนนะคะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรหมายถึงว่าพอเราตั้งใจที่จะร้องนี่ก็จะแบบว่านึกประออกไม่จริงเหมือนคำพูดเลยสักครั้งไม่จริงเหมือนดังพูดเลยสักทีครั้งหน้าค่อยฟังได้ไหมคะครั้งหน้าเนาะวันนี้มาคุยนานมากค่ะชื่นใจขอบคุณค่ะคืนนี้ฝันดีค่ะ
รัชดาไปเฝ้าพ่อค้าทุกวันเลยค่ะบางทีคนเราก็ต้องทำงานบ้างคุณคาดเวลาเสียงพร้อมมากๆค่ะขอบคุณค่ะดาวแผลที่หัวใจหูค่ะฉันให้ตายเนาะเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาคุยด้วยใหม่ก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจปลาอินทรีแบบนี้ปลาอินทรีปลานิลไร้ก้างแล้วก็มีหมูด้วยนะคะอินบ็อกซ์มาหาหนูได้เลย Facebook นี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปตอบเข้าไปปิดออเดอร์ให้นะคะก็เรียบเรียงคำร้อยอุ๊ยเรียบเรียงคำลมช่วยกระซิบบอกยอดดวงใจใจฉันยังมั่นต่อใจแม้จนชีพมาลายขอตายเคียงข้างเธอพร้อมไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนฝันดีมีความสุขค่ะไปแล้ว ไปนะคะ ส่งสินค้าอีกทีวันหนูขอรวบไปส่งวันศุกร์เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานต้องเคลียร์ไม่เกี่ยวกับงานก็คือทำหมูนั่นแหละไปแล้วบ๊ายบาย